วลมหาประชาชนนะครับที่ยังเฝ้ากันอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ต้องขอไปขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยก็คือว่าเสียงเนี่ยมันหายไปด้วยแต่แทนที่ว่าพอไฟมาและเสียงไม่มาก็อย่างนี้ครับเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะก็บอกว่าแสงเนี่ยมันมีความเร็วมากกว่าเสียงใช่ไหมครับใช่ไหมมันก็เลยแสงมาก่อนแล้วก็เสียงก็ตามมาทีหลังก็จริงๆนะฮะเสียงมันเลยเพิ่งมานะฮะก็สวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านมวลมหาชนสำหรับชาวไทยที่อยู่บริเวณหน้าเวทีทุกท่านแล้วก็ที่อยู่ที่บ้านดูบลูสกายอยู่แล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็เป็นเวลาของช่วงพรามทามนะครับตีสองครึ่งวันนี้ดูท่าทางสงสัยว่าอากาศนี่คงจะเย็นหน้าดูแล้วเห็นแต่ละท่านถือพัดกันคนละอันคนละอันคนละอันแล้วก็โบกท่าทางนี่คงจะอากาศเย็นทำให้นึกถึงนะครับตอนช่วงที่เราต่อสู้กันอยู่ที่ราชดำเนินตอนธันวามกรานะฮะก็ไม่มีใครคิดแล้วครับว่าอากาศมันจะเย็นขนาดนั้นจริงๆขึ้นมาบนเวทีแล้วก็รวมทั้งที่อยู่ข้างล่างด้วยอากาศนี่มันเย็นเจี๊ยบจริงๆนะฮะลมพัดมาทีเนี่ยหนาววูบวาบกันไปหมดผ้าห่มเนี่ยขอบริจาค กันแทบทุกคืนเลยนะครับแล้วตอนนั้นมวลมหาชนเนี่ยมาอยู่กันมากตอนนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าตอนนี้เราขอบริจาคเป็นพัดหรือพัดลมหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยเป็นของที่ขาดแคลนแล้วก็วันนี้เนี่ยอากาศมาเปลี่ยนไม่น่าเชื่อนะครับแป๊บเดียวต่อสู้กันเข้ามาจนกระทั่งถึงฤดูร้อนแล้วนะฮะงงจริงๆนะฮะว่ายืดเยื้อยาวนานขนาดนี้ผ่านฝนมาก่อนแล้วผ่านมาหนาวแล้วตอนนี้มาร้อนแล้วครับแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ในเต็นท์นี่ก็ยังร้อนเลยทั้งที่ตอนแรกเนี่ยอยู่ในเต็นท์ก็สบายสบายตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่ายังดีนะฮะว่าพวกเราตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เวทีลุมพินีกันมีบริเวณสวนใช่ไหมครับมีน้ำนะฮะมีบริเวณน้ำรอบๆอากาศมันก็เลยค่อยยังชั่วผมเชื่อเลยว่าถ้าเรายังคงอยู่กันที่ปทุมวันหรือบริเวณเวทีอื่นๆนะผมคิดว่าโอ้โหคงจะหนักหนาสาหัสพอสมควรเพราะว่ากลางวันเนี่ยไอแดดที่มันซึมเข้าไปในพื้นถนนนั่นนะฮะแล้วก็มาคายเอาตอนกลางคืนเนี่ยผมคิดว่าทำให้พวกเราเนี่ยสุขภาพโดยเฉพาะหลายๆท่านเป็นผู้สูงอายุนะมาเจออากาศร้อนเข้าไปเนี่ยย่ำแย่เหมือนกันดีเหมือนกันครับว่าทดสอบนะฮะว่าความทรหดอดทนของพวกเราเนี่ยต่อสู้กันมาขนาดนี้เนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ทำให้เห็นว่าวิธีการของเราเนี่ยการต่อสู้โดยสงบสันติเนี่ยครับยืดเยื้อยาวนานแม้ว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานมา130กว่าวันเนี่ยแต่มันก็ทำให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยครับจิตใจที่ยึดมั่นต่อสู้เนี่ยมันสามารถทำให้พวกเรายืนหยัดมาได้ขนาดนี้แล้วก็ผ่านฤดูตอนนี้เข้ามีนาแล้วอาจจะแล้วก็สัญญาณเนี่ยครับอาจจะต่อถึงช่วงแค่ต้นเมษานะฮะเพราะว่าเสื้อลายทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่คิดกันมาออกแล้วที่ตะแรกแย่ๆกันว่าเอ๊ะสงกรานต์เนี่ยจะต้องดีไซน์ลายให้มันพร้อมถ้าพวกเรามีความจำเป็นต้องอยู่ยืนระยะจนถึงขนาดนั้นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยครับเหมือนกับว่าไม่มีแล้วตอนนี้แนวออกมาเนี่ยของเสื้อเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะออกมาใช้คำว่า victory นะครับก็คือชัยชนะมีคำหลายๆคำพิมพ์ซ้ำกันแล้วนะครับ restart Thailand แสดงว่ามันใกล้เข้ามาจริงๆหรือคำใหม่นะฮะ new morningเริ่มมีใช้กันมามากเรื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะมีสัญญาณหลังจากที่มีประสบการณ์การเมืองเนี่ยแล้วก็อ่านสัญญาณตรงนี้เนี่ยออกบรรดาพ่อค้าแม่ขายบรรดานักออกแบบก็คงคิดเหมือนกันว่าสงสัยสงกรานต์เนี่ยคงอาจจะไม่ได้ดีไซน์ลายแล้วน่าจะใช้คำพูดตรงนี้น่าจะเหมาะสมกว่าก็คือ victory นะครับออกกันมาแล้วเรื่อยๆแล้วนะฮะก็คงคิดว่าต้นเดือนเมษาเนี่ยครับคงได้เห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าที่พวกเราต่อสู้กันเข้ามาเนี่ยครับความสำเร็จเนี่ยมันคงจะไปถึงช่วงนั้นจริงๆนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเสื้อตอนนี้ที่ออกมาโทนเลยเป็นแบบนั้นกันหมดแล้วก็คงเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยค่อยๆทยอยเก็บเป็นคอลเลกชันหนึ่งในตู้เสื้อผ้าก็เข้าแซวกันนะครับว่าเสื้อไม่ต้องซื้อละซื้อตู้เสื้อผ้ามาดีกว่าเพราะว่าขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับของคอลเลกชันเนี่ยพร็อพทั้งหลายเนี่ยเต็มไปหมดแล้วมีเวอร์ชันเนี่ยครบนะฮะตอนนี้ก็คอลเลกชันสุดท้ายเนี่ยเตรียมตัวเก็บกันไว้ได้ก็แล้วกันนะครับว่าถึงเวลาแล้วเราไปใส่เสื้อตัวพวกนี้ด้วยกันพร้อมกันที่ราชดำเนินนะเพียงแต่ว่ารอจะพิมพ์วันที่ลงไปเท่านั้นเองว่าวันที่เท่าไหร่เท่านั้นเองที่เราจะกำหนดแล้วก็เราจะไปอยู่ด้วยกันที่นั่นครับครับตกใจไม่ดังนะครับวันนี้ก็มีข่าวอีกนึงน่าสนใจนะครับท่านพี่น้องตัดตามข่าวนะครับวันนี้ที่
พลเอกเปรมนะฮะตินสุญญันศูนย์อ๋อที่เรากันรายงานไปเมื่อวานสื่อใช่ไหมครับใช่วันนี้ที่ไปถึงเรื่องที่กรณีที่ท่านไปเปิดอนุสาวรีย์ของพลเอกกฤษฎีวราที่สกลนครก็ยังเป็นเรื่องที่เขาว่า talk of the town หลายคนก็อย่างที่บอกมาตีความหมายกันใหญ่นะโดยเฉพาะประโยคที่ท่านย้ำบอกว่าเออประโยคเนี้ยที่พิมพ์แล้วก็สลักอยู่บริเวณด้านหลังของสาวรีเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็อ่านขึ้นมาแล้วก็ให้แม่ทัพภาคสองฟังนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยตีความกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะท่านพูดเนี่ยแล้วก็บอกว่าลงท้ายโดยบอกว่าให้ผบ.ทบ.มาดูนะฮะก็ตีความกันใหญ่เลยบางคนก็บอกว่าไม่มีความหมายอะไรพิเศษบางคนก็บอกไม่ใช่พูดกับให้คนทำเนี่ยมาแก้ตัวเอกตัวหนังสือเนี่ยเพราะดูมันไม่เรียบร้อยเว้นหางช่องไฟมั่งลายเซ็นอะไรไม่ถูกต้องมั่งพูดกันไปนะครับแต่ผมยังเชื่ออย่างที่ผมคิดอยู่ดีว่าท่านหมายความอย่างที่ท่านพูดจริงๆนะอาจจะไม่ได้พูดบอกว่าให้ผบ.ทบ.ฟังคนเดียวแต่ผมเชื่อว่าท่านพูดให้กับทหารทุกคนของกองทัพไทยฟังนะฮะถ้ามีข่าวหนึ่งนะครับพี่ที่น่าสนใจคือวันนี้นายทาริสเพ็งดิษนะครับอธิบดี DSI เนี่ยก็ได้บอกนะครับเรื่องเกี่ยวกับในฐานะที่เป็นคณะกรรมการสลส.เนี่ยนะครับได้ออกมากล่าวถึงนะครับที่มีคำสั่งศาลแพ่งนะครับให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับห้ามไม่ให้คุณสาธิตเซเกลเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจชาวอินเดียเนี่ยนะครับได้ไม่ต้องในประเทศไปแต่ตอนนี้นะครับเบื้องต้นนะครับตนก็ได้รายงานข่าวว่าตนได้ทราบข่าวเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดดังกล่าวนะครับเมื่อศาลพิจารณาออกมาลักษณะนี้ทางสลส.เองก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไป อย่างนี้เดี๋ยวนี้เหรอมาเคารพกฎหมายกันแล้วเหรออ้าวก่อนหน้านี้ไม่บอกเลยนะเจตนารมณ์ของคุณนี่จะไล่เขาไปให้ได้ถูกป่ะใช่ไหมครับจะแสดงให้เห็นเลยโชว์พาวเลยใช่ไหมครับว่าถ้าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะถ้ามีโอกาสเขานี่จะพยายามที่จะขับออกไปและนี่ก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกที่ตั้งใจก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเชือดไก่ให้ลิงดูหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับในตามความหมายใช่ไหมเจตนารมณ์ของคุณน่ะคืออย่างนั้นจริงๆใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาวันนี้อ้าวเจตนารมณ์อันนั้นเริ่มจะไม่ใช่แล้วเริ่มจะบอกว่าเอ้ยพอกฎหมายบอกว่าศาลมีคำสั่งออกมาว่าให้มีความคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็จะพิจารณารู้สึกจะประมาณวันที่20กว่าใช่ไหมฮะครับว่ากรณีนี้เนี่ยการออกคำสั่งของสส.นั้นชอบหรือไม่เอ๊ะทำท่าจะแบะท่าแล้วกลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะคุณทาริศวันนี้เอ๊ะจะเปลี่ยนสีอีกแล้วหรือเปล่าเริ่มเอียงๆมาทางนี้เอ๊ะเราจะพิจารณาเอาเข้ามาอีกดีไหมเนี่ยห่วงๆเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยที่มวลมหาประชาชน เกิดได้รับชัยชนะนะฮะมีการจัดตั้งสภาประชาชนตามที่เราคิดมีแนวทางในการปฏิรูปทั้งหลายทั้งปวงตามที่เราเนี่ยครับกำลังทำกันอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเสร็จไปแล้ว3เรื่องนะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าอีก3เรื่องผมกลัวจริงๆว่าวันนั้นเนี่ยคุณทาริศเขาจะหอบกล่องมาพบพวกเราแล้วก็บอกว่านี่เป็นข้อมูลของรัฐบาลที่ผ่านมานี่เป็นของคุณยิ่งลักษณ์นี่เป็นของคุณเฉลิมนี่ของคุณจารุพงศ์นี่ของใครต่อใครกลับมาอยู่ทางนี้อีก เอ๊ะเราควรจะตัดหัวดีไหมเนี่ยคนแบบนี้เนี่ย นะเริ่มพลิ้วแล้วหลายๆคนเริ่มพลิ้วแล้วที่เขาเชิญชวนกันนะครับว่าเอาข้าราชการเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยช่วยกันออกมาแสดงอารยะขัดขืนกับรัฐบาลที่ไม่ชอบทำในปัจจุบันเนี่ยเขาหมายถึงทุกคนนะที่อื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่คุณ ไม่อยากได้คนแบบนี้กลัวจริงๆนะกลัวจะกลายเป็นคนแรกเลยที่มารายงานตัวแต่วันนี้ถ้าจะพ้นเรื่องนี้ไม่ได้นะวันนี้ผมดูเอเชียอาร์แดนตลอดเลยนะครับวันนี้เขาบอกประกาศลั่นกองลบผมก็ไม่รู้ว่าลบกับใครเหมือนกันนะครับแต่มันมีอย่างที่คุณสิทธิ์กล่าวไปนะครับลบกับคนที่เขาให้อธิบายความหมายว่าอับมาอะไรนะอับมันมาธิปไตยมาอีกแล้วเหรอมาสับใหม่นะครับมาสับใหม่เพื่อจะให้มวลมหาประชาไม่ใช่มหาผู้มวลมหาชนให้นปชนะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคำที่เป็นไม่ได้คำไพร่กับอำมาตย์แล้วเป็นการเขาให้คำความหมายนะครับอธิบายว่าเป็นคนที่สามารถสั่งศาลได้มีคนที่สามารถฟังปปชได้แบบนี้เขากำลังจะสื่อถึงอะไรและสิ่งนี้นะครับแล้ววันนี้ตัวเขาเองนะครับก็ได้เปลี่ยนนะครับจากคุณธิดาละกันพูดใหเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับก็รู้ๆอยู่แล้วก็เปลี่ยนจากสัตว์ชนิดหนึ่งมาเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนั่นเองถูกไหมฮะเราก็เปลี่ยนจากนกแสกวันนี้นะครับมาเป็นคางคกขึ้นมาแทนวันนี้คางคกมันก็ขึ้นวอเต็มคราบของมันแล้วนะครับใช่ไหมฮะ
โอ้ขยับผมก็คิดว่าเนี่ยคุณจตุพรเขาคงจะดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้รับเกียรติตรงนี้นะฮะก่อนหน้านี้ใช่ไหมครั้งแรกๆที่มันเป็นสมัยยังเป็นนปก.ก่อนมาเป็นนปช.เนี่ยก็มีวีระใช่ไหมครับคุณวีระการบุษกพงษ์และต่อหลังเนี่ยครับก็คุณธิดานี่ก็อุปโลกขึ้นตัวเองขึ้นมาเป็นประธานนะแล้วก็สร้างความสมานฉันท์กันพวกเดียวกันมากเห็นนะครับแตกเหล่าแตกกอกันไปไม่มีอะไรแล้วครับต่างคนก็ต่างแยกวงกันออกไปไปหาตังค์กันใช้กันทั้งนั้นน่ะแล้ววันนี้เนี่ยคงทำท่าทำทางแล้วทำท่าจะไปไม่รอดเอ๊ะหรือว่านกแสกนี่เขาอยากจะมาบินมาอยู่กับพวกเราอีกด้วยคนนะวันนี้ก็เลยทิ้งตัวหนีกับนปช.ออกมาแล้วอาจจะมาฝากปลอมตัวมาหรือเปล่าฝากให้กับเนี่ยคุณจตุพรเป็นคนดูแลนปช.ไปว่าฉันไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเป็นการตอบแทนก็ได้ครับเพราะว่าหนีเริ่มชิงกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ผมเดาอย่างนี้ว่าเหตุผลที่ตั้งตำแหน่งประธานขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าคนเก่าเนี่ยครับบทบาทหรือความชัดเจนในการต่อสู้เรื่องประกาศการลบมันต้องเป็นผู้ชายหรือไม่หรือว่าบางทีเขาพูดว่า10เดือนเมษาจะเป็นช่วงเดือนนี้เขารู้สึกว่าจะบุกให้แตกหักเต็มที่อย่างนี้ครับประเด็นนี้อาจจะเป็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาน่าจะต่อสู้เต็มที่เพราะเขาเชื่อว่าหลายๆคดีนะครับจะตัดสินนายกรัฐสภาของเขานั่นนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่วันนี้นะครับหนึ่งเขากล่าวหาว่าเราเป็นกบฏนะครับว่าคุณกำลังต่อต้านกับระบอบประชาธิปไตยและสิ่งที่เขาทำอยู่เขาต่อต้านกับระบบอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเราไม่ยอมรู้สึกว่ามีความหมายเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเหมือนว่าพวกเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะมาล้มอำนาจรัฐบาลแต่เขาเป็นขี้ข้าเต็มตัวนะครับทำไมเขาไม่เห็นพูดเลยว่าเขาทำเพื่อใครสู้เพื่อใครเราสู้เราบอกจุดยืนเราเสมอว่าเราต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถ้าเราก็บอกเราจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นปฏิรูปให้มันดีขึ้นยกระดับทั้งหมดคุณภาพไม่ว่าจะเป็นตำรวจราชการให้ดีขึ้นแต่เขาไม่เคยพูดนะครับว่าเขาจะสู้เพื่อใครเขาน่าจะสู้ให้คนไกลให้กลับมาโดยเร็ววันกลับแบบเท่ๆเรื่องทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับไม่กลับเท่ๆพรบเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาอยู่นะฮะและเงินกู้มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะถูกไหมพี่โอ้โหผมเอาคนจตุพรเนี่ยนะครับมาเป็นแม่ทัพเอาคนอย่างนี้เนี่ยนะถ้าจำได้ไม่ใช่เหรอว่าวันที่มีการขอคืนพื้นที่ตอนปี53อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับหรือตอนปี52เลยซ้ำนะฮะพอถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยคนอย่างคุณจตุพรเนี่ยหายไปไหนที่ประกาศตัวประกาศกล้าวเนี่ยครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยว่าจะยืนหยัดอยู่ข้างมวลมหาประชาชนของเขากันนะตอนนั้นแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนแรกเลยละมั้งใช่ไหมครับที่หลบไปแล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วก็จนกระทั่งอยู่ดีๆเนี่ยค่อยโผล่ตัวออกมาแล้วก็บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเขายังเป็นส.ส.อยู่ก็บอกว่าขอใช้เอกสิทธิ์ใช่ไหมครับใช้เอกสิทธิ์แล้วตัวเองก็ไม่ต้องไปเข้าไปอยู่ในนะครับบางขวางร่วมกันกับคนอื่นแล้วคนแบบนี้เนี่ยเหรอฮะที่พอถึงเวลาเนี่ยทิ้งมวลของคนของเขาประชาชนของเขาคนที่เขาปลุกปั่นให้มาร่วมต่อสู้ให้มาตายแทนแล้ววันนี้เอาคนแบบนี้มาเป็นแม่ทัพเหรอที่คิดว่าจะประเมินเขาบอกว่าเนี่ยช่วงสุดท้ายอีก2สัปดาห์นี่จะแตกหักอะไรทั้งหลายทั้งปวงได้คนแบบนี้นี่แหละครับขอให้พี่น้องนะครับที่เป็นนปช.ดูประวัติดูการทำงานของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วกันว่าท่านควรจะยอมเสียสละอะไรต่ออะไรนะครับหรือแม้กระทั่งชีวิตเลือดเนื้อนะให้กับคนพวกนี้หรือคนกลุ่มนี้อยู่อีกหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานี่เขาไม่ได้เคยพิสูจน์เลยนะครับว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเขายืนอยู่ช่วยเหลือท่านย้อนลงไปนึกก็ได้ฮะวันนี้เนี่ยคนที่ติดคุกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับมีไหมที่คนพวกนี้เนี่ยที่ไปช่วยไปดูแลแล้วก็สนับสนุนพาตัวเขาออกมาอันที่จริงเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยด้วยซ้ำคนที่มีบุญคุณก็คือเป็นคนที่มีสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ด้วยซ้ำครับตั้งกองทุนขึ้นมาประกันตัวออกไปนะฮะให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับไปบ้านแล้วก็จัดหาชันอายมาช่วยนะครับดูคดีอะไรต่ออะไรไอ้คนอย่างพวกจตุพรหรือบรรดาแกนนำทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เคยมีบทบาทเลยแล้ววันนี้มาเอาอีกแล้วเหรอเพราะงั้นคนที่เป็นนปช.นี่ประกาศตัวเองว่าเป็นเสื้อแดงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคิดให้ดีๆนะครับว่าคุณจะมาเจ็บตัวถวายอะไรให้กับคุณแบบนี้หรือเปล่าและที่ฝากไว้นะฮะที่บอกว่าทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่แดนไกลอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับเราเคยเห็นใช่ไหมครับทีวีสกายป์อะไรเข้ามานั่นน่ะเมื่อวันที่กระสุนนัดแรกเนี่ยผมจะเดินทางเข้ามาเป็นคนแรกมาอยู่ร่วมกันกับพี่น้องจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมาหรือยังเคยมาสักครั้งหรือเคยแสดงความห่วงใยอะไรสักครั้งหรือเปล่าเคยโผล่หน้ามาหรือเปล่าเนี่ยนะครับลองนึกดูแล้วกันแล้ววันนี้เนี่ยพวกคุณแต่ละคนเนี่ยฮะ
จะยอมเสียอะไรต่ออะไรเพื่อคนกลุ่มนี้คนพวกนี้ไอ้คนคนนั้นอีกหรือนะลองคิดดูให้ดีเพราะตรงนี้ละมั้งพอยิ่งพอประกาศเอาคนแบบนี้เข้ามาเป็นแม่ทัพนายกองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เลยทำให้เนี่ยเมื่อสักครู่นะภาพล่าสุดประมาณ4ทุ่มที่อยุธยานะฮะตอนนี้นะครับหญ้าหมดไปเป็นแถบๆแล้วฮะนะฮะไม่มีคนอยู่แล้วครับเห็นละเขียวขจีแล้วครับตอนแรกที่บอกว่าแดงๆทั้งหลายทั้งปวงนะตอนนี้ไม่มีแล้วครับนะรับสตางค์กันเสร็จแล้วแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วครับไม่มีใครมาอีกแล้วนะฮะปลุกกันไม่ค่อยขึ้นแล้วแต่ก็อย่าประมาทนะครับไม่เป็นไรอย่าพวกเราก็ไม่ประมาทนะฮะเพราะมันมีคนบ้าๆบอๆมันมีอยู่แล้วแต่ก็คนมหาชนส่วนใหญ่ที่เป็นนปช.คนเสื้อแดงลองคิดดูแล้วกันครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะมาเสียสละอะไรต่ออะไรให้คนพวกนี้อีกหรือไม่ครับแล้วนี่เองก็มีข่าวอยู่นะครับคุณกิตติรัตน์ท่านนองเนี่ยหลังจากที่ไปเตะฟุตบอลอ้าวเหรอที่เปิดข่าวไปนะครับเขาพูดถึงนั้นนิดหนึ่งนะครับเตะฟุตบอลแล้วถูกใครอ่ะชื่อน้องนัทได้ปอนุวีดนะครับแล้วทำการด่าไปนะครับว่าคนไม่รักชาติไม่ขายชาติผู้ชนะนะครับที่อย่างที่ท่านชมคลิปไปแต่วันนี้เองในข่าวของเขาเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่ากิตติรัตน์นะครับรับยันไม่ลงนามนะครับงบกลาง 20,000 ล้านวันคืนเงินกกต.ไม่ทันนะครับกิตติรัตน์เองวันนี้ก็ให้มาบอกว่านะครับงบกลาง 20,000 ล้านเนี่ยนะครับไม่ทันสิ้นเดือนพฤษภาหลังระบายข้าวประมาณ2เดือนนะครับยันพยายามนะครับดำเนินการต่ออย่างดีที่สุดนายกิตติรัตน์ยังกล่าวอีกนะครับว่ารองนายกและนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการลงนามในการใช้งบกลาง 20,000 ล้านแต่อย่างไรเนี่ยเนื่องจากต้องรอกระบวนการก่อนนะครับว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ที่ต้องมีใช้ส่วนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์และการคลังเนี่ยนะครับหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะพร้อมลงนามทันทีเพื่อให้นำเงินส่วนนี้นะครับไปใช้ให้กับชาวนาที่ถือใบประทวนก่อนนี้ทันในวันที่9ธันวานะครับให้เร็วสุดคือจะให้ไปชดเชยส่วนในคนที่ถือใบประทวนวันที่9ธันวา56ก่อนนะครับเร็วที่สุดและในรัฐจังกล่าวอีกนะครับโอกาสนี้กระทรวงการคลังนะครับจะหาเงินมาจ่ายคืนกับงบกลางนะครับให้กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวนะครับในสต็อกเพียง2เดือนเท่านั้นหากระบายไม่ได้ถึงไม่ได้เดือนละหมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับหรือครบจำนวน 20,000 ล้านบาทเนี่ยส่งผลให้ไม่มีเงินจ่ายคืนแต่เขายืนยันว่านะครับกระทรวงคลังและกระทรวงพาณิชย์นะฮะจะพยายามดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดนี่ก็ดูประวัติก็แล้วกันไอ้ไวไลน์เนี่ยแล้วเอาเข้าจริงนะก็นิสัยก็เป็นคนขี้ขลาดคนหนึ่งเท่านั้นเองเอาอย่างนี้มาเอาเรื่องฟุตบอลก่อนก็เข้าใจว่าน้องนัทก็คงเป็นกรรมการแล้วเป็นผู้อย่างที่พวกเราคิดแล้วครับว่าเป่านกหวีดเสร็จแล้วก็หยุดการเล่นแล้วก็ควักใบแดงให้กิตติรัตน์มองซะอย่างนั้นก็แล้วกันนะเพราะคนนี้เนี่ยควรจะถูกคิกออฟออกไปนอกสนามได้แล้วนะไม่ว่าจะพฤติกรรมใดๆก็แล้วแต่แล้วถ้าดูอย่างนี้นะฮะจะต้องเป็นคนที่มีความขี้ขลาดมากเหมือนกับทุกๆคนของเขานั่นแหละครับเพราะอะไรย้อนกลับไปนึกถึงเงิน 20,000 เนี่ยรัฐบาลเขาขอกกต.ขอกกต.มาก้อนหนึ่งส่วนเพื่อที่จะบอกว่าจะนำมาให้กับเกษตรกรชาวก็คือชาวนาเนี่ยนะพวกที่ถือใบประทวนแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่9ธันวาแต่ทีนี้เงื่อนไขของกกต.ก็คือว่าคุณจะต้องนำเงินมาคืนจะต้องนำเงินมาคืนก่อนเดือนพฤษภาคม 20,000 ล้านนี่คือเงื่อนไขซึ่งกกต.ก็อนุมัติให้พอปรากฏออกมานะครับก็เป็นข่าวแล้วก็ที่ไปโปรยใหญ่เลยว่าเนี่ยได้ตังมาแล้วเตรียมจะชาวนาเตรียมรอรับนะเอาเข้าจริงแล้วเป็นไงครับปัญหาของเงินก้อนนี้ก็คือว่าคนที่เซ็นเบิกจ่ายใช่ไหมจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเอาละสิทีนี้ใครดีล่ะจะกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลังข้าราชการกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรกที่ถูกสั่งลงมาว่าคุณเป็นคนเซ็นเบิกเงินก้อนนี้มาปรากฏว่าเอาเข้าจริงเขาไม่มีใครครับอธิบดีก็ไม่กล้าเซ็นรองปลัดก็ไม่กล้าเซ็นปลัดก็ไม่กล้าเซ็นเพราะรู้ว่ามันมีปัญหาทุกคนก็ชิ่งกันหมดแล้วสุดท้ายนั่นก็เวียนมากิตติรัตน์แล้วทำไงดีล่ะกูคราวนี้ก็อ้างสิว่าคงจะหาเงินไม่ทันแน่นอนใช่ไหมครับหาเงินไม่ทันแน่นอนเอามาคืนแน่นอนอะไรประมาณนี้ก็คงไม่เซ็นอีกเหมือนกันเอาเข้าจริงไม่ใช่ว่าอะไรหรอกฮะปัญหาอย่างแรกก็คือว่าถ้านำหาเงินมาคืนไม่ทันเนี่ยหลังจากที่เอาเงินบอกมาจ่ายแล้วตัวเองจะต้องเป็นคนรับผิดชอบผมถึงบอกว่าคนนี้คือคนขี้ขลาดเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยครับพอไม่มีข้าราชการระดับล่างที่จะให้รับผิดแทนตัวเองก็ไม่กล้าก็ปฏิเสธแล้วก็หนีและประเด็นที่2ก็คือหลบจากความจริง
ถ้าคุณมั่นใจว่าข้าว18ล้านตันที่คุณยังมีอยู่แล้วบอกว่าจะประมูลออกมาขายทำไมคุณจะต้องกังวลว่าภายใน2เดือนนี้คุณจะหาเงินคืนไม่ทันใช่ไหมเงิน 20,000 ล้านเนี่ยถ้าคุณขายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกขนาดนี้สามารถหาพ่อค้ามาซื้อออกไปได้ทำไมคุณจะต้องกังวลด้วยว่าพฤษภาคุณหาเงินมาคืนไม่ทันเห็นไหมครับสรุปแล้วนี่ก็คือมันไม่ใช่โกหกสีขาวนะครับโกหกกันตรงๆนี่แหละไอ้โต้งโกหกโกหกตรงๆตรงๆโกหกไอ้โกหกตรงๆนี่แหละครับคือตัวจริงของกิติรัตน์ณรนองดูก็แล้วกันครับพฤติกรรมของคนแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าไอ้ภาษาไทยเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยโกหกคำโตโกหกตรงๆเนี่ยมันน่าจะมาชื่อจากรากเหง้าของไอ้คนๆนี้นี่เองนะแล้วนี่ย้อนกลับไปที่กกต.บ้างนะครับวันนี้กกต.เองนี่ก็เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์นะครับเพื่อเชิญชวนนะครับไปเลือกตั้งสว.วันที่28มีนานี้นะครับคาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70% นะครับแต่ยังไงที่สำคัญก็คือทั้งไงก็ต้องรอศาลอีกนะครับว่าจะให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับชี้ขาดปมเลือกตั้งสส28เขตอีกหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เขาขอเดินลงกิจกรรมให้กับเลือกตั้งสว.ก่อน28มีนาอ๋อเดินรณรงค์เพราะวันที่30ใช่ไหมครับเป็นวันลงคะแนนแล้วก็วันที่23มีนาเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เป็นการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าสำหรับคนที่มีสิทธิ์ไม่น่าเชื่อเนี่ยผมก็ดูแล้วมันไม่ค่อยคึกคักเหมือนกันเงียบๆเหมือนกันนะฮะผมเข้าใจว่าทุกคนก็คงกังวลหรือเปล่าว่ามีการเลือกตั้งสว.คงจะมีแหละครับผมคิดว่าถ้าบรรยากาศกันนี้เพียงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยขอให้กกต.ช่วยดูแล้วกันเป็นชนพิจารณาก็แล้วกันลำพังการรณรงค์นะครับที่จะให้การเลือกตั้งสะอาดบริสุทธิ์มีคนมาใช้สิทธิ์มากๆอย่างที่ท่านคิดประมาณ 70% เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ขอให้ท่านช่วยกันรณรงค์ก็แล้วกันเลือกคนดีมีความเป็นอิสระของตัวเองก็แล้วกันนะฮะคนที่จะทำหน้าที่เป็นสว.ให้กับคนจังหวัดต่างๆจังหวัดละ1คนเนี่ยขอให้ได้เป็นคนที่เป็นแบบนี้ถ้ายึบโยงเกี่ยวข้องกับบรรดากลุ่มการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยต้องมีผลประโยชน์ร่วมเราก็จะย้อนกลับมามีปัญหาเหมือนกับครั้งแต่ครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเพราะงั้นเนี่ยครับเมื่อกกต.เขาขอมาอย่างนี้เขาเปิดช่องมาอย่างนี้แล้วก็ฝากพวกเราไปก็แล้วกันครับว่าวันนั้นยังไงก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์ก็แล้วกันถ้ายังมีการเลือกตั้งแต่เมื่อคุณไปใช้สิทธิ์แล้วขอให้ตัดสินใจเลือกคนที่เป็นตัวของตัวเองมีวุฒิภาวะนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีประวัติการทำงานที่ท่านมั่นใจได้ว่าคนคนนี้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับท่านนะฮะบทบาทของสว.เนี่ยสำคัญครับเพราะอย่าลืมว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะอาจจะต้องเข้าไปทำก็คือว่าจะต้องตัดสินชี้ชะตาของนักการเมืองหลายๆคนเพราะว่าปปช.เนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อมีการชี้ช่องนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยทุจริตเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีเรื่องจำนำข้าวซึ่งท่านนายกเนี่ยฮะดอกไม้เนี่ยโดนอยู่เนี่ยวันข้างหน้าสว.ชุดนี้อาจจะต้องเป็นคนชี้นะฮะว่าบทบาททางการเมืองของนายกรัฐมนตรีคนนี้ต้องยุติด้วยหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยครับสว.หน้าที่ของสว.หลายต่อหลายเรื่องนะครับมีความสำคัญเป็นคนที่จะต้องเลือกองค์กรอิสระนะฮะเป็นคนเลือกองค์กรอิสระที่เข้ามาทำหน้าที่แทนพวกเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยฝากด้วยแล้วกันครับคิดสักนิดหนึ่งก่อนจะการลงคะแนนเวลา8โมงถึง3โมงเย็นของวันที่30เลือกคนที่ดีที่สุดนะเลือกคนที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนของท่านครับเพราะแต่ละจังหวัดนั้นจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงประเด็นสว.ปุ๊บนะครับก็ต้องเข้ามาเรื่องนี้ทันทีวันนี้เป็นท่านสำหรับคนที่เปิดดูทีวีขนาดนี้นะครับว่าเราขึ้นมา2คนนี้คือเป็นการอัปเดตสถานการณ์เรื่องราวข่าวนะครับเล่าข่าวตามอำเภอใจไม่ใช่ไม่ทุกเรื่อง นะครับพยายามจะสาระข่าวสาระข่าวนะครับเพราะว่าในรอบวันเนี่ยนะครับบางทีเราต้องรู้ข่าวว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยเป็นข่าววันใหม่แล้วครับว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เองเมื่อกี้พูดถึงประเด็นสว.ไปแล้วนะครับก็ต้องเข้าเรื่องถึงคนนี้นิดนึงนะครับวันนี้นายประสานนะครับสว.สรรหาเนี่ยได้ทำจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงนายกรักษาการนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับนายกรักษาการคนนี้นะครับไม่ได้โคลนนิ่งพฤติกรรมของนายทักษิณมาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ทั้งนิสัยนะครับ DNA เนี่ยนะครับและจิตสำนึกข้างในเนี่ยค่อนข้างเรียนแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เขาเน้นย้ำแล้วบอกว่านะครับเพราะว่า2คนนี้นะครับไม่มีความรับผิดชอบต่อประเทศเลยนะครับแล้วก็
มัวแต่พร่ำเพ้อโชคชะตากรรมว่าถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายดิฉันต้องเดินหน้าถอยหลังไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะครับกรุงเทพก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่อยากมีความขัดแย้งเกิดกรุงเทพและหนึ่งเรื่องที่ตั้งที่สวคนนี้ตั้งคำถามเกิดขึ้นนะครับพี่ก็คือเขาบอกว่าหนึ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยกับการที่ไปกลั่นแกล้งกำลังแกศาลยุติธรรมนะครับองค์กรสละและใครอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตนนะครับตั้งคำถามคือหนึ่งเนี่ยพรบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยนะครับเพื่อมาทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยใช้เงินประมาณราวประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณ300,000ล้านบาทโดยทีเดียวนะครับทำให้โครงการไปถึงประมาณ7ปีซึ่งสามารถนำเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินตามปกติได้แต่ใช้วิธีนอกระบบงบประมาณนะครับเป็นการทำลายการตรวจสอบและถ่วงดุลให้ประชาชนเป็นหนี้ถึง50ปีนะครับซึ่งนายนะครับชัดชาตินะครับรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเนี่ยยังดันทุนรังเดินหน้าต่อไปขอถามว่ามีเจตนาอะไร